มิวนิถาเร่งเคลียร์คิวบินให้ปากคำตำรวจเผยอุ้มโทรขอโทษแต้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซากพี่ข่าวบันเทิงรายงานตัวอีกแล้วจ้ากลายเป็นประเด็นสังคมที่หลายคนให้ความสนใจค่ะสำหรับกรณีบอยกฤษณะแฟนหนุ่มของสาวอุ้มลักษณาที่มีส่วนพัวพันคดีทำร้ายร่างกายลูกชายนายพลซึ่งสาวมิวสาวแต้วแล้วก็หนุ่มหมากก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยค่ะล่าสุดสาวมิวก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจเพื่อให้เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมมีโอกาสจะตัวสาวมิวมาร่วมงานเปิดตัวหัวเว่ยเมดซีรีส์และหัวเว่ยจีอาร์ซีรีส์พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดซึ่งก็คือสาวมิวนั่นเองจ้าเจอตัวสาวมิวทั้งทีเนี่ยก็อดไม่ได้ค่ะที่จะให้เจ้าตัวอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันซะเลยโดยสาวมิวบอกว่าได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์คิวงานเพื่อที่จะบินไปให้ปากคำที่เชียงใหม่ซึ่งยังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนค่ะแต่จะพยายามให้เร็วที่สุดรับว่ามีพูดคุยปรึกษากับหนุ่มหมากในเรื่องนี้ด้วยจ้าบอกว่าตื่นเต้นถ้าต้องไปให้ปากคำเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้านคุณแม่ของสาวมิวก็มีเครียดกับเรื่องนี้ค่ะเพราะไม่คิดว่าลูกตนเองเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวโยงด้วยเผยว่าคุณแม่มีเตือนให้ระวังตัวค่ะแต่ไม่ได้สั่งห้ามสั่งสรรกับเพื่อนๆด้านสาวอุ้มลักษณาเนี่ยสาวมิวบอกว่ามีโทรศัพท์เข้ามาขอโทษสาวแต้วค่ะรวมทั้งฝากขอโทษถึงตนเองด้วยจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวมิวนิถาพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะใช่ก็ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ปากคำกันมิวกำลังเคลียร์คิวอยู่นะคะยังไม่แน่ใจแบบวันแบบแน่ๆค่ะแต่ว่าก็คือจะไปให้เร็วที่สุดนะคะถ้าสมมติว่าเราว่างตรงกันนะคะตอนนี้ก็คือกำลังพยายามแบบเคลียร์ให้มันแบบว่าว่างเร็วที่สุดอ่ะก็ไม่รู้จะได้ได้แล้วค่ะมิวเพิ่งได้เมื่อวันสองวันก่อนค่ะก็มีถามหมากบ้างค่ะว่าแบบเราแบบต้องไปยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะไม่เคยไปแบบว่าให้ปากคำอะไรแบบจริงจังแบบนี้ค่ะคือหมากเขาก็บอกว่ามันก็ชิลๆนะคะมันหมายถึงว่ามันก็เหมือนแบบเราก็เล่าไปให้ตำรวจฟังว่าแบบตอนวันนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราทำอะไรอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เครียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็มองแง่หนึ่งก็คือมันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวข้องกับเราสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เครียดอยู่เหมือนกันค่ะว่าแบบเหมือนแบบมิวไปติดอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็บอกคุณแม่ว่ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายไปเองอะไรเงี้ยเข็ดไหมหรอคะจริงก็ไม่ได้เข็ดนะคะคือมิวว่าแบบเป็นจังหวะมากกว่าที่แบบบังเอิญเป็นวันนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ห้ามค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็บอกว่าต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ค่ะเราให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะก็คือใครทำผิดก็ต้องรับผิดไปน่าจะมีนะคะมิวยังไม่ได้อ่านจดหมายเลยค่ะเป็นคุณแม่อ่านสำหรับมิวไม่มีค่ะแต่ว่ามีรู้สึกจะมีโทรไปทางพี่แต้วฝากขอโทษลายก็ฝากมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าสาวมิวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งเคลียร์คิวงานค่ะเพื่อที่จะบินไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปให้ปากคำกับตำรวจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยรับรองว่าส้มซ่ามจะไปตามเก็บให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะเจอกันใหม่นะจ๊ะ